มหัศจรรย์เส้นเล็กตอนแบ่งปันเรื่องเล็กๆ เกิดขึ้นในวันดีดุ๊กดิ๊กกับจีจี้มีของเล่นเส้นมีให้เอาไว้เมื่อวานเย็นใครก็เห็นว่าเป็นตุ๊กตาดูน่ารักนักหนาตุ๊กตาหมีนุ่มนิ่มดีตลอดตัวหัวถึงขาตัวนุ่มๆพุงกลมสมอุราว่าแต่ว่าตุ๊กตาเป็นของใครดุ๊กดิ๊กบอกว่านี่เป็นของฉันไม่อยากให้ใครนั้นมาเข้าใกล้หวงฉันหวงพวกเธอไปไกลๆดุ๊กดิ๊กไล่จีจี้แล้วตีกันฝ่ายจีจี้ชี้ว่าอย่ามาตูเธอก็รู้น้องหมีนี่ของฉันแล้วลงมือแก่งแย่งพันละวันอวสานของขวัญในทันใดแขนไปข้างขาไปข้างอยู่ห่างตัวส่วนตรงหัวไม่รู้อยู่ที่ไหนสองหมานกเหนื่อยเพลียและเสียใจเกิดเรื่องใหญ่เพราะไม่ยอมแบ่งปันเส้นเล็กเห็นเตือนว่าอย่าหวงของเราเพื่อนพ้องไม่ต้องมาแข่งขันมีอะไรอย่าแย่งให้แบ่งกันไม่เช่นนั้นเหมือนเป็นหมีแบบนี้เอ่ยมาว่าตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลน่ารักเป็นของขวัญไปปลอบใจจุ๊กจิ๊กกับดุ๊กดิ๊กกันดีกว่านะคะเริ่มจากวาดวงกลมใหญ่เป็นหัวและวาดวงกลมเล็กติดเป็นหูวาดวงรีเป็นแขนแล้ววาดเส้นโค้งต่อกันเป็นพุงกลมๆวาดวงรีเป็นขาแล้วขีดเส้นโค้งๆเป็นชุดของหมีน้อยวาดวงรีซ้อนที่ส่วนหัวแล้วเติมวงรีเล็กๆและเส้นโค้งเป็นจมูกและปากใส่จุดสองข้างเป็นตาค่ะวาดเสร็จแล้วก็มาลงสีกันโดยระบายสีน้ำตาลทั้งตัวหมีเติมสีน้ำตาลเข้มเป็นจมูกระบายสีเป็นโบเติมสีเสื้อเท่านี้ก็ได้ตุ๊กตาหมีสุดน่ารักไปปลอบใจดุ๊กดิ๊กและจุ๊กจิ๊กกันแล้วบ๊ายบายค่ะ